ยอมเปิดใจถึงเรื่องคนพิเศษแล้วนะเจ้าค่ะสำหรับสาวฮอตอมิตาทาทายังหลังจากที่หลีกเลี่ยงที่ตอบคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนถึงชายหนุ่มที่ชื่อเปรมมาหลายครั้งหลายคราแต่ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตทาทายังดูมทัวร์ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้สาวทาทาเธอก็เลยยอมตอบคำถามของพี่ๆนักข่าวถึงเรื่องหนุ่มเปรมสักทีค่ะเอางี้เลยแล้วกันนะคะกับข่าวของเรื่องเปรมและเรื่องความรักเนี่ยใช่ไหมเปรมเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงค่ะแล้วก็เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆอย่างถามว่าวันนี้เปรมเป็นเพื่อนที่ดีไหมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันซื้อตั๋วเรียกว่าให้กำลังใจไหมคะเอาอีกทีหลายใบอยู่หลายใบอยู่ก็ดีค่ะก็อยากให้นักมวยที่ค่ายเพราะน่ารักทุกคนเลยไปดูกันเยอะแหมทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักเนี่ยกำลังไปได้สวยทีเดียวเลยนะเจ้าคะดูสิเจ้าคะเสร็จจากงานแล้วเนี่ยก็มีหวานใจมารอรับกลับบ้านเลยเจ้าคะดูแล้วมันน่าอิจฉาน่าอิจฉา